ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองสวรรณราชวิทยาคารที่เคารพรักนะครับกระผมนายสมัครงุนประการผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองสวรรณราชวิทยาคารนะครับขออนุญาตพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองในช่วงของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับหรือว่าโควิด-19นะครับในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่านผู้ปกครองหลายๆท่านก็สอบถามมาตลอดว่าโรงเรียนจะเปิดเรียนเมื่อไหร่นะครับจะสอนโดยวิธีไหนนะครับเพราะนั้นขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านผู้ปกครองดังนี้นะครับเราผ่านเหตุการณ์นี้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในเรื่องของโควิด-19นะครับครั้งแรกท่านผู้ปกครองคงจำได้นะครับว่าในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา263นั้นนะครับโรงเรียนของเรานั้นเราได้แก้ปัญหาโดยการเปิดเรียน6วันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันก็คือนักเรียนเลขคี่กับเลขคู่นั้นมาเรียนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสัปดาห์ละ3วันนะครับก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ก็มีปัญหามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราได้แก้ปัญหาปรับแก้ปัญหากันไปนะครับครั้งที่2ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้ใช้ระบบในเรื่องของการเรียนออนไลน์โดยใช้ SBLR Right Classroom นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเราใช้การเรียนการสอนอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์เพราะในระลอกที่2นั้นการแพร่ระบาดของโควิดนั้นไม่รุนแรงเหมือนกับในครั้งนี้นะครับและเราก็ได้ทำไปก่อนที่อื่นการเรียนในภาคเรียนที่2นั้นโรงเรียนของเรานั้นมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของในวันที่นักเรียนนั้นมาเรียนมากที่สุดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3หรือถือว่าเป็นระลอกที่3ของการระบาดของโควิด-19 นะครับพวกเรานะครับหลายๆท่านผู้ปกครองที่พบปะผมก็จะสอบถามตลอดว่าโรงเรียนจะเปิดเรียนเมื่อไหร่อย่างไรโดยวิธีการใดนะครับโรงเรียนเองผมเองพร้อมกับคุณครูนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันตลอดว่าเราจะทำโดยวิธีใดเพราะว่าช่วงนี้นะครับระยะที่3หรือว่าระลอกที่3นั้นเป็นการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากนะครับเชียงใหม่ขึ้นที่หลักพันนะครับตอนนี้เกือบจะ 4,000 แล้วครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปนะครับลงมาที่หลักเมื่อวานนี้ที่8คนนะครับวันก่อนนั้นที่5คนสถานการณ์ก็เริ่มเบาบางลงนะครับและตามประกาศของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นครั้งแรกนั้นประกาศให้โรงเรียนนั้นเปิดเรียนนะครับในวันที่1มิถุนาแต่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศใหม่อีกว่าให้โรงเรียนนั้นเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปในวันที่14มิถุนาพุทธศักราช2564และรูปแบบการเรียนการสอนนั้นก็ให้โรงเรียนนั้นปรับใช้เลือกใช้วิธีการเรียนการสอนเหมือนที่ท่านผู้ปกครองคงจะจำได้นะครับว่าในช่วงปลายเดือนเมษาโรงเรียนนั้นได้ออกแบบสำรวจให้ท่านผู้ปกครองนั้นนะครับได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ลงความคิดเห็นว่าอยากให้ลูกหลานของท่านนั้นเรียนโดยวิธีใดซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5แบบด้วยกันก็คือ1ออนไซต์ตัวนี้ก็คือให้นักเรียนมาโรงเรียนเรียนตามปกติเหมือนเชกเช่นทุกครั้งมาอันที่2คือออนแอร์นี้จะเรียนกับครูตู้หรือผ่านโทรทัศน์นะครับผ่านมาทางไกลกังวลนะครับก็นักเรียนก็ดูที่ครูตู้หรือว่าโทรทัศน์เป็นหลักอีกอันก็คือออนแฮนด์ก็คือแบบใบงานบทเรียนสำเร็จรูปนะครับอีกอันก็คือออนดีมานด์อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับเป็นการยุ่งยากมากอันสุดท้ายก็คือออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งของเรานั้นครั้งที่2เราได้ใช้ SBLR Right Classroom ก็คือแบบออนไลน์ตัวนี้ก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งในเมื่อทางรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเองพร้อมกับเลขาสวทว่าให้โรงเรียนของเรานั้นเลือกนะครับเลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายๆวิธีมาใช้ในการเรียนการสอนและนะครับให้ผ่านความเห็นชอบของผู้ปกครองด้วยนะครับพอโรงเรียนให้แบบสำรวจแล้วนะครับได้สรุปนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของโควิดที่ยังไม่หายไปนะครับ
ต่เมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าโควิด-19 หายไปหรือมาตรการภาครัฐและประกาศของจังหวัดนั้นลดลงโรงเรียนก็จะดำเนินการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามภาวะปกติหรือว่าออนไซต์ในทันทีช่วงนี้โรงเรียนของเรานั้นได้เปิดเรียนแล้วเริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนโดยระบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช264ที่ผ่านมาและยังไม่มีโรงเรียนไหนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดทำการเรียนการสอนกันนะครับตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการประเมินแล้วก็ส่งแบบประเมินและจะต้องขออนุญาตนะครับเปิดการเรียนการสอนผ่านทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นกรรมการและเลขานุการแต่ของเรานั้นที่เราเปิดไปก่อนเราอาศัยช่องทางนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นประกาศของจังหวัดและของสบค.นะครับประกาศอะไรในราชกิจจานุเบกษานะครับบอกไว้ว่าโรงเรียนจะใช้สถานศึกษาหรืออาคารนั้นจัดการเรียนการสอนไม่ได้ยกเว้นวงเล็บ1ก็คือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอนออนไลน์นะครับโรงเรียนก็เลยใช้ช่องทางนี้นะครับในการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่5มาดูจากสถิตินักเรียนที่เข้าเรียนแล้วนะครับส่วนมากก็อยู่ที่ร้อยละ90กว่าได้ผลเป็นที่พึงพอใจนะครับดังนั้นก็เลยฝากท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกันดูแลกำกับติดตามให้ลูกหลานของเรานั้นได้เข้าเรียนนะครับให้มากที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีบทเรียนสำเร็จรูปหรือว่ามีคลิปอะไรต่างๆที่นักเรียนหรือท่านผู้ปกครองจะกลับมาดูซ้ำหรือมาเรียนซ้ำได้นะครับอันนี้ก็คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากนำเรียนท่านผู้ปกครองนะครับว่าขอให้ท่านได้ให้ความมั่นใจนะครับไว้วางใจว่าพวกเราชาวสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารนั้นจะดูแลบุตรหลานของพวกเรานั้นให้ดีที่สุดนะครับถ้ามีปัญหาใดก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ผู้ปกครองได้ประสานเข้ามาที่คุณครูผู้สอนคุณครูที่ปรึกษาหรือตัวผมเองก็ได้นะครับเราพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับพัฒนานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับให้ดียิ่งขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ปกครองก็คือในเรื่องของที่ท่านผู้ปกครองหลายๆท่านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นในห้องไลน์ส่วนของแต่ละห้องเรียนนะครับซึ่งผมเข้าไปดูอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นมีผู้สะท้อนมาว่าทำไมโรงเรียนนะครับไม่ลดค่าเทอมหรือกิจกรรมต่างๆอันนี้นั้นอยากจะนำเรียนนะครับว่าการจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาหรือว่าบำรุงการศึกษานั้นจะจัดเก็บได้นั้นคือ1จะต้องได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาจากนั้นโรงเรียนก็จะนำไปเรียนให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบว่าเห็นด้วยไหมเมื่อผู้ปกครองเห็นด้วยเราก็นำส่งไปยังต้นสังกัดอย่างของเรานี้ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4นะครับเพื่อขออนุมัตินะครับจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับทุกรายการนะครับทุกรายการของเรานั้นมันผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับจะเปลี่ยนจะลดมันต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับก็คงจะไม่ทันในปีการศึกษานี้นะครับและอย่างนำเรียนท่านผู้ปกครองนะครับว่าแม้ว่าเราจะสอนในระบบออนไลน์แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่โรงเรียนยังต้องจ่ายนะครับไม่ต่างไปจากเดิมเลยครับท่านผู้ปกครองโดยเฉพาะค่าจ้างครูชาวต่างชาติครูชาวไทยแม่บ้านนักการพันโลงนะครับเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้นะครับที่จะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โรงเรียนต้องจ่ายค่าจ้างเหล่านี้อยู่ที่ 700,000 กว่าบาทปีหนึ่งท่านผู้ครองเราเอา12คูณเข้าไปครับ12 7 84ปีละ8ล้าน4อันนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งว่าทำไมโรงเรียนผมเองถึงให้คุณครูเริ่มมาทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและเริ่มมีการเรียนการสอนในวันที่17พฤษภาคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เงินในท่านผู้ครองนะได้จ่ายมานั้นมีผลตกถึงบุตรหลานของเราอย่างเต็มที่นะครับให้มีประโยชน์ต่อบุตรหลานของเรามากที่สุดนะครับในส่วนนี้อยากนำเรียนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ครองยังไม่พร้อมหรือยังติดขัดอะไรนะครับโรงเรียนก็ยินดี
รับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองนั้นนะครับได้ผ่อนผันนะครับได้กรอกแบบผ่อนผันที่คุณครูประจำชั้นผ่านมาที่โรงเรียนนะครับและผมจะอนุมัตินะครับเป็นรายๆไปนะครับตัวนี้ก็มีความเข้าใจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับท่านผู้ปกครองครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจพวกเราชาวสวร.หรือที่ผมพูดตลอดว่าครอบครัวสวร.เราเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันแม้จะเป็นครอบครัวใหญ่แต่เราก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ปกครองอยากติดต่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็เสนอข้อเสนอแนะผ่านทางคุณครูที่ปรึกษาคุณครูผู้สอนหรือตัวผมเองก็ได้นะครับตัวผมเองนั้นช่องทางที่จะติดต่อนั้นมีอยู่4ช่องทางด้วยกันคือ1ท่านเดินมาพบเข้ามาพบได้เลยนะครับเสนอความคิดเห็นได้ข้อที่2ช่องทางที่2ก็คือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0869235226นะครับ0869235226ช่องทางที่3ก็คือผ่านทาง LINE ส่วนตัวหรือก่อน LINE ส่วนตัวก็เสนอแนะใน LINE กลุ่มของผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนก็ได้แต่ถ้าจะติดต่อทาง LINE ส่วนตัวนั้นครับ ID LINE สมัคร2505นะครับตัว S S สอเสือนะครับ S A M U K 2505นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ติดต่อสื่อสารกันก็คือทาง Facebook นะครับซึ่งผมจะขึ้นตลอดนะครับทาง Inbox กล่องข้อความก็ได้นะครับชื่อสมัครมูลประการนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแม้ว่าเราจะพิมพ์เป็นชื่อสมัครมูลประการเป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารสอบถามให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้นะครับพวกเราครอบครัวสวร.นะครับยินดีให้การบริการท่านผู้ปกครองอย่างดียิ่งและให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะดูแลบุตรหลานของเราเปรียบเสมือนลูกหลานของเราคนหนึ่งครับสวัสดีครับ